คครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการรื้อฝาหลังของ G7 2016นะครับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรื้อแผงวงจรข้างหลังนะครับแผงฝาครอบเพื่อดูวงจรข้างในกันนะครับรุ่นนี้สามารถถอดฝาหลังได้นะครับ G7 2016แต่ถ้า G7 ธรรมดาถอดไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดแบตนะครับถอดแบตออกเสร็จปุ๊บก็เอาซิมเอาเมมโมรี่ออกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ถอดน็อตนะครับน็อตจิ๊บต่อใช้สีเหลืองเข้าสู่บรรยากาศร้านสองข้างนะครับช่วงนี้อาการลำโพงไม่ดังนะครับเดี๋ยวเราจะลือดูว่าลำโพงมันเกิดอะไรขึ้นเครื่องนี้เจ้าของเอาไปให้ช่างดูมาแล้วนะครับคาดว่านะเพราะว่าน็อตทั้งเครื่องเลยอยู่ประมาณสัก3ตัวหรืออาจจะลือเองมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจทั้งเครื่องมีน็อตอยู่1 2 3แล้วแรกอาการปึ๊บใส่ต่อชิดๆเปิดมาแต่เครื่องยังเปิดติดอยู่นะเครื่องยังเปิดติดแต่ลำโพงไม่ดังครับไม่อ่านซิมหลังจากที่เราถอดฝาหลังออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถยกขึ้นได้แบบนี้ตัวนี้ก็ตัวลำโพงนะครับถ้าลำโพงไม่ดังก็ลำโพงตัวนี้น่าจะขาดนะเปิดตามก่อนป่ะเฮ้ยสตาร์ทเครื่องก่อนอ๋อตัวนี้น่าจะโดนน้ำมาด้วยนะมีคราบตัวนี้มีคราบตัวนี้เป็นสายแพ้กล้องสายแพ้จอนะครับอันนี้กล้องหน้าตัวนี้เป็นแพร์ชุดกลชาร์ตแล้วก็สามารถยกแผงวงจรออกมาได้แบบนี้ทั้งสองทั้งหาเตรียมแพร์นี่สายนี่น้ำยศน้ำยศให้เย็นเฮ้ยจุกเกินวะเฮ้ยนี่ครับมีคราบไปไหมตัวนี้เครื่องนี้โดนน้ำมาแน่นอนครับจากการดูภายในนี่ยังไงนี่ยังแค่เป็นแค่หนึ่งเดี๋ยวเราจะประกอบคืนดูนะครับตัวนี้กล้องหน้าตัวนี้ค่อยเปิดค่อยตัวแรกกันซูมครับให้เดี๋ยวมันตกอยู่ศูนย์แต่ว่าอันนี้ตกศูนย์อันนี้ก่อนอันนี้ตอนตอนที่เราบอกอันนี้มันค่อยค่อยค่อยตัวนี้ซะถ้ามันตกศูนย์อันนี้หาซิปอันนี้หาซิปแล้วค่อยเปิดซอยนี่ต้องทำที่หนึ่งตั้มสองเลยปะเนี่ยสองแบบสองสายเหลืองสายเหลืองสายเหลืองต่อคนนี้ต่อคอยลงนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้ของ G7 2016มีแผงวงจรมีชุดกล้องหน้าตัวนี้อาการลำโพงไม่ดังก็น่าจะเกิดจากลำโพงขาดนะเพราะว่าเครื่องมันโดนน้ำมาตัวนี้อาการไม่อ่านซิมด้วยนะครับไม่อ่านซิมด้วยต้องไล่เช็คที่แผงวงจรเอาตัวซัพพลายเอาอุปกรณ์มาทำการเช็คดูอันนี้แค่เปิดให้ดูคร่าวๆนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างสังเกตนะมันนิ่งว่าโอเคนะมันนิ่งมันทำไปทำนิ่งคือนิ่งไงบอสมันนิ่งคือทั้งเครื่องมีน็อตมา3ตัวนะครับมีทั้งทั้งตัวนี้จะขันตัวนี้เพื่อให้มันลำโพงแน่นนะครับเพราะว่าเขาขันมาเนี่ยเขาขันจุดนี้นะครับบริเวณลำโพงจุดนี้บางทีหน้าสัมผัสอาจจะไม่แน่นก็เลยทำให้ลำโพงไม่ดัง
ป็นชุดทั้งเบอร์สองแต่ว่าตัวนี้นะข้างล่างบอลเล่นเครื่องข้างล่างข้างสองมันข้างล่างขันมาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะย้ายมาตัวนี้เพื่อให้เวลาชาร์จมันจะได้แน่นนิ่งมันเข้มนิ่งขึ้นจะดูจากสภาพตัวบอร์ดน่าจะไปแล้วนะเพราะว่ามันโดนน้ำมาคาดว่าตัวนี้รวมไม่น้ำเลยขันตรงนี้สีมีน้ำใสคือได้เอื้อใสสังเกตดูสังเกตนี่นะเขียนว่าสังเกตเขียนว่าเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบชิมดูครับว่ามันได้ไหมแบตก็บวมนิดหน่อยนะครับตัวนี้เราดูที่ซิมนะครับเนี่ยเข้าไปที่ซิมไม่อ่านเลยนะไม่เจอซิมเลยก็คือตัวชุดการทำงานของซิมน่าจะช็อตไปแล้วนะครับลำโพงไม่ดังนะครับเสียงไม่ออกเลยตอนนี้ตัวลำโพงน่าจะช็อตไปแล้วโอเคครับถ้าอาการนี้ถ้าจะให้ดีก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดนะยกบอร์ดนะครับง่ายสุดเพราะว่าเครื่องมือ2ที่เขาเป็นซากเนี่ยราคาก็ประมาณสักพันกว่านะนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องที่เขาขายทิ้งนะครับเอาบอร์ดมาเปลี่ยนใส่นะครับแบบนี้โอเคครับก็เอาไว้แค่นี้ครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ